แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับลำดับต่อไปขอเชิญดร.นพดล นันทวงศ์นะครับจะเป็นนักวิจัยหน่วยอุปกรณ์สเปกโทรสโคปีและเซ็นเซอร์ห้องปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์และนาโนอิเล็กทรอนิกส์ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับประวัติการศึกษาโดยคร่าวๆนะครับได้จบปริญญาเอกในสาขา Optical Science and Engineering The University of New Mexico สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิศวกรรมไฟฟ้านะครับวันนี้ทางดร.นพดลก็จะมาเล่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่ลงลึกนะครับในแง่ของเทคนิคของการพัฒนาเซ็นเซอร์นะครับจากเมื่อกี้ที่เราได้ฟังในภาพกว้างไปแล้วนะครับซึ่งทางดร.นพดลก็จะพูดในหัวข้อเรื่องนาโนสตรัคเจอร์ซิลเวอร์ทินฟิล์มนะครับเซอร์ซัสเตดบายแมกนีตอนสปัตเตอร์ริงfor test chemical analysis นะครับขอเชิญดร.นพดลครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการแนะนำตัวนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทางนาโนเทคนะครับแล้วก็อินทิเกรตแพลตฟอร์มเซนเซอร์นะครับที่ให้เกียรติในการมาบรรยายในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีจริงๆชื่อฟังดูค่อนข้างจะเทคนิคหน่อยนะครับเพราะว่าคือติดเวลาไปพรีเซนต์ในงานวิชาการนะก็จะเป็นทางเทคนิคเราจะผมจะพยายามดูจากผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพยายามจะให้มันซิมเปิลมากๆนะครับว่าเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็จริงๆจริงๆหลักๆของมันก็คือชื่อเซอร์นะเซอร์ก็คือเทคนิคที่เรียกว่า Surface Enhanced Raman Spectroscopy นะครับซึ่งเอามาพัฒนาเป็นเซนเซอร์ที่เอามาสามารถใช้งานได้หลายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโลโก้ของproduct นะฮะที่เรียกว่า On Spec ก็คือตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาที่ Nextech มาระยะหนึ่งแล้วก็มันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะเป็น product ได้ในระดับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการร่วมกับ Nanotech นะครับโดยการเอาเทคโนโลยีของ Nanotech ที่ทำเรื่องเซอร์เหมือนกันเนี่ยเอามารวมกันเพื่อให้มันเป็นเซนเซอร์ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมจะพรีเซนต์ในวันนี้ก็จะเป็นงานหลักๆที่เราได้ทำที่ผ่านมาของ Nextech นะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะเหมือนกันระหว่าง Nextech กับ Nanotech นะครับก็จะเป็นทั่วไปนี้ก็จะพูดถึงว่าเซอร์เนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเอาง่ายๆเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้อยู่ในสายออปติกเนี่ยคงจะไม่ค่อยเข้าใจว่าลามานอย่างลามานสเปกโทรสโคปีคืออะไรนะครับดังนั้นภาพง่ายๆที่จะให้เห็นก็คืออันนี้คือเป็นโรเวอร์นะครับที่อเมริกาก็ส่งไปบนดาวอังคารนะครับซึ่งก็จะมีเซ็นเซอร์ประกอบอยู่ในนั้นเนี่ยหลายตัวด้วยกันสิ่งนึงก็คือสิ่งนึงที่เขาติดไปในตัวโรเวอร์นี้ก็คือเป็นลามานเซ็นเซอร์นะครับซึ่งลักษณะการทำงานของรามานเซนเซอร์หรือว่าลามานสเปกโทรสโคปีเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแค่ยิงแสงเลเซอร์ลงไปแล้วก็ดูการกระเจิงแสงที่ตกกลับออกมาแล้วก็สิ่งที่มันสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือจะวิเคราะห์คุณสมบัติไม่ใช่คุณสมบัติเป็นลักษณะฟิงเกอร์ปรินต์นะครับลายนิ้วมือของโมเลกุลได้ว่ามันมีโมเลกุลอะไรอยู่บ้างในตรงที่เลเซอร์พอยต์ตรงนั้นซึ่งหลักการมันก็คือเวลาเรายิงแสงเลเซอร์ไปเนี่ยมันจะมีการกระเจิงแสงเนี่ยมันจะมี2แบบที่เราเรียกว่าเรลี่นะฮะเรลี่ก็คือการกระจายแสงทั่วไปที่เราเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วน้ำทะเลเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีการกระจายแสงแบบนึงที่มันน้อยมากๆเรียกว่าลามานเนี่ยมันเป็นการกระจายแสงแบบคือแบบเรลี่นี่แบบเขาเรียกว่าแบบอิลาสติกนะครับก็คือมันโฟตอนหรือว่าแสงสีอะไรมันกระจายมันก็เป็นสีนั้นเลยแต่ว่าลามานเนี่ยจะเป็นแบบอินอิลาสติกนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นสมมติว่ามันยิงเลเซอร์สีเขียวไปมันอาจจะตกกลับออกมาเป็นสีแดงหรือว่าออกเป็นสีฟ้านะครับเพราะมันมีการอินเทอร์แอคชั่นกับโมเลกุลของสารที่ไปตกกระทบ
ซึ่งรามาเนี่ยก็จะเป็นซึ่งไอโฟตอนหรือว่าความยาวคลื่นนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ไงนะฮะมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าโมเลกุลาร์ไวเบรชันก็คือการสั่นของโมเลกุลนะครับเพราะว่าโมเลกุลนี่มันลักษณะมันจะมีบอนดิ้งใช่ไหมคือเวลาอะตอมมันเกาะกันเนี่ยด้วยบอนดิ้งเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนสปริงดังนั้นมันจะมีการสั่นแล้วการสั่นนี่มันก็จะสั่นได้หลายโหมดมากนะครับอย่างอันนี้เป็นแค่ระบบโมเลกุลง่ายๆนะครับมีแค่3อะตอมมันก็จะมีโหมดการสั่นได้ถึง6โหมดด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละโหมดก็จะมีความถี่ในการสั่นที่ต่างกันดังนั้นถ้าเกิดเราวิเคราะห์สัญญาณรามานเนี่ยโอเคคือการสั่นความถี่ของการสั่นมันก็จะเป็นเซตของมันเองซึ่งก็เรียกว่าเป็นลายนิ้วมือของโมเลกุลแต่ละตัวนะฮะแล้วเทคนิคที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติหรือความถี่ในการสั่นของโมเลกุลตัวนี้เนี่ยมันมี2เทคนิคนะครับอันนึงที่ถ้าทางเคมีจะรู้จักกันทั่วไปก็คือ IR spectroscopy หรือว่า FTIR นะครับอันนั้นเป็นการดูการดูดกลืนของแสงซึ่งก็จะขึ้นกับความถี่ของการสั่นเนี่ยเวลามันมี resonance ตรงกับโหมดของความถี่นะมันก็จะโดนมันก็แสงมันจะโดนดูดออกไปนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงก็เป็นรามาสเปกโทรสโคปีที่เราสนใจอันนี้นะที่มาพัฒนาเป็นเซ็นเซอร์ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกภาพนะอันนี้เป็นชื่อของชื่อรามาสเปกโทรสโคปีก็มาจากชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ชาวอินเดียนะครับเมื่อปี1930นะครับอันนี้ก็เป็นเรเลย์สแกทเทอริงก็คือการกระจายแสงที่เราเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันนะครับส่วนการกระจายแสงแบบรามาเนี่ยอันนี้คืออิลาสติกสแกทเทอริงแล้วก็รามาก็เป็นอินอิลาสติกสแกทเทอริงอันนี้ตามองไม่เห็นเพราะมันน้อยมากๆคือโฟตอนเนี่ยใน1ล้านโฟตอนจะกระเจิงเป็นแบบเรเลย์ประมาณ10,000โฟตอนนะครับแต่เป็นแบบรามานแค่ประมาณ1หรือว่า2โฟตอนแค่นั้นเองดังนั้นเป็นเอฟเฟคที่มันน้อยมากๆนะครับตาเรามองไม่เห็นแต่ว่าใช้ดีเทคเตอร์ในการมองเห็นได้ทีนี้ก็คือเวลาเราวิเคราะห์สัญญาณรามานเนี่ยมันก็จะลักษณะแกน x นี่ก็จะเป็นเวฟนัมเบอร์เวฟนัมเบอร์ก็เป็นส่วนกลับของระยะทางซึ่งจริงๆก็คือความถี่นั่นเองนะครับซึ่งอย่างก็จะเห็นว่าอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยเอทานอลหรือว่าเมทานอลก็จะมีเซตของความถี่ที่ต่างกันแม้จะเป็นแอลกอฮอล์เหมือนกันดังนั้นตัวรามานเองก็เอามาวิเคราะห์สารเคมีคือลักษณะเฉพาะของสารเคมีได้แล้วก็ identify ได้ว่าไอตัวที่เราตรวจวัดมันคืออะไรนะครับซึ่งเทคนิครามานก็จะมีข้อดีว่า FTIR ก็ตรงที่มันไม่กลัวอะไรที่มีน้ำนะครับอย่างพวก IR spectroscopy เนี่ยถ้าตัวอย่างที่มันมีน้ำเยอะๆเนี่ยก็จะวัดไม่ได้แต่ว่ารามานไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอย่างด้วยอันนี้ก็เป็นง่ายๆนะครับเวลาโมเลกุลาร์ไวเบรชันก็คือจริงๆก็ใช้หลักการคลาสสิคอลเมคานิกทั่วไปในการสามารถมองเห็นภาพนะครับโมเลกุลมันสั่นยังไงสมมติว่าโมเลกุลคือเราก็มองว่าโอเคโมเลกุลมันประกอบด้วยอะตอมใช่ไหมแล้วก็มีบอนดิ้งก็คือเหมือนเป็นสปริงถ้าค่าสปริงมันแข็งก็คือเป็น C single bond หรือว่า double bond หรือว่า triple bond เนี่ยไอตัวที่เป็น triple bond ก็จะมีความถี่ในการสั่นสูงกว่าตัวที่เป็น single bond นะครับอันนี้ก็แมคานิกง่ายๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าอะตอมสมมติอันนี้ก็คือเป็นคาร์บอนก่อกับไฮโดรเจนหรือว่าคาร์บอนก่อกับไอโอดีนตัวไอโอดีนเนี่ยมี mass ของโมเลกุลที่มากใช่ไหมความถี่ในการสั่นก็จะช้ากว่าความถี่ของตัวคาร์บอนกับไฮโดรเจนอันนี้ก็เป็นหลักการทางแมคานิกง่ายๆเวลาเราเห็นโหมดในรามานพีคเราก็จะพอจะเดาได้ว่ามันคือโหมดการสั่นของโมเลกุลของอะตอมตัวไหนที่เกาะกับตัวไหนนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาเทคนิครามานก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะเซตอัพออปติกสำหรับวัดรามานขึ้นมาทีนึงก็ต้องเซตอัพในห้องแล็บแล้วก็ใช้ออปติคอลทิมโบแล้วก็อะไลเมนต์เนี่ยก็ยุ่งยากมากนะครับอันนี้พูดถึงเมื่อประมาณแค่15ปีที่แล้วนะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถหาระบบรามานที่แม้กระทั่งเป็นระบบอิมเมจิ่งก็คือมีมัลติไลสเตทได้ด้วยทำเป็นแมปปิ้งได้ในราคาที่ก็ไม่ถือว่าแพงนะ15ล้านอะไรเงี้ยแต่ว่า
ได้ resolution แล้วก็ไม่ต้อง alignment เองเหมือนสมัยก่อนนะครับก็อันนี้ก็เทคนิคก็เลยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ปัจจุบันในประมาณไม่เกิน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เราสามารถหาซื้อระบบที่เป็น handheld ได้แล้วนะครับแล้วก็บริษัทที่ผลิตระบบ handheld เนี่ยพูดได้ว่าตอนนี้มีมากนะครับน่าจะเกิน30บริษัททุกมากขึ้นไปนะครับในโลกเพราะว่ามันมีความต้องการของอุตสาหกรรมหลายอย่างนะครับเช่นอุตสาหกรรมทางยาของอเมริกาเงี้ยบริษัทที่ผลิตยาตอนนี้คือกฎหมายของอเมริการะบุว่ารอแมทเทอเรียลทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านการ QC 100% นะครับซึ่ง QC 100% ก็คือไม่มีเทคนิคอื่นเลยที่สามารถทำได้ยกเว้นใช้ตัวรามานเพราะว่าตัวรามานนี่สามารถยิงถ้าเกิดไอคอนเทนเนอร์เป็นถุงใสเนี่ยสามารถยิงเลเซอร์ทะลุถุงเข้าไปแล้วก็วัดได้เลยว่ามันคืออะไรแล้วก็เห็นเป็นสเปกตรัมออกมาก็วัดได้รวดเร็วมากนะครับสัก 2-3 วิอะไรก็ได้แล้วแล้วก็เป็นเครื่องแฮนด์เฮลคือไปวัดที่ไหนก็ได้หรือว่าทางตำรวจหรือว่าทหารเนี่ยต้องการไปพิสูจน์ในที่เกิดเหตุนะครับว่ามีสารเคมีต้องสงสัยว่ามันคืออะไรมีผงสีขาวอยู่ในซองจดหมายอะไรเงี้ยอยากรู้มันคืออะไรก็ใช้แฮนด์เฮลรามานไปวัดได้นะครับไม่ต้องส่งกลับมาที่แล็บอันนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้ว่าทำไมเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วก็มีบริษัทที่ผลิตเครื่องแฮนด์เฮลอยู่แค่บริษัทใหญ่ก็อย่างเทอร์โมหรือว่าฮอลิบาอะไรเงี้ยมีอยู่แค่ 2-3 บริษัทนะแต่ว่าปัจจุบันมีถึงน่าจะเกิน 30-40 บริษัทเพราะว่าเป็นเทคนิคที่มีความต้องการเยอะมากแต่ปัญหาก็คือตอนนี้โอเครามาสามารถเราถือเครื่องนี้ไปวัดออนไซต์ได้แล้วแต่ปัญหาก็คือระบบรามาเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าปรากฏการณ์รามานี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันวีคมากๆคือเป็นวีคเอฟเฟกต์มากๆดังนั้นจริงๆความไวมันไม่ได้สูงมากเลยถ้าเราวัดคือวัดในลักษณะที่เป็นบัลค์แอนาลิซิสหรือว่ามีสารเคมีปริมาณเยอะๆเนี่ยวัดได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ระบบรามาทั่วไปไม่สามารถวัดอะไรที่เป็นเทรดแอนาลิซิสได้อะไรที่มันมีความเข้มข้นน้อยๆเจือจางมากๆหรือว่าเป็นเพียงคราบที่มันติดอยู่บนพื้นผิวอย่างตำรวจสงสัยว่ามีสารเสพติดติดอยู่บนผิวของโต๊ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาเครื่องรามานไปวัดก็มองไม่เห็นอะไรนะครับดังนั้นที่เราพัฒนาเทคนิคเซอร์ขึ้นมาก็คือมาแก้เพนตัวนี้นั่นเองนะครับอย่างที่อาจารย์วีระได้กล่าวเมื่อเช้านะครับเราไม่ได้สร้างระบบรามานหรือว่าระบบเซอร์นะครับเราทำให้มันดีขึ้นนะครับโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีทางนาโนนะครับโดยปรากฏการณ์ของเซอร์เนี่ยมีการรีพอร์ตมาเมื่ ประมาณปี1976นะครับเขาพบว่าถ้าเกิดเรามีโนเบิลเมทัลเนี่ยโนเบิลเมทัลก็หมายถึงทองหรือว่าเงินหรือว่าแพลตินัมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้ามันมีลักษณะที่เป็นโครงสร้างทางนาโนแล้วก็มีระยะห่างกันเป็นระดับนาโนนี่ก็คือน้อยกว่า100นาโนมิเตอร์เนี่ยถ้ามันมีโมเลกุลของสารเนี่ยไปตกอยู่ใน proximity หรือว่าช่องว่างของนาโนพาร์ติเคิลตัวนี้เนี่ยสัญญาณรามานเวลาเรายิงเลเซอร์ลงมาเนี่ยสัญญาณรามานของโมเลกุลพวกนี้เนี่ยจะโดนขยายนะครับซึ่งไม่ได้พูดถึงแค่2-3เท่าแต่ว่าเป็น10ล้านหรือว่าเป็น100ล้านเท่านะฮะดังนั้นอันนี้ก็เป็นผลที่ทางไนเทคเราทดลองเองก็คือเป็นไดสีที่แบบเจือจางมากๆนะครับหยดบนซิลิคอนผิวซิลิคอนจะเห็นว่าถ้าเกิดวัดรามาปกติเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยยกเว้นพีคซิลิคอนเล็กๆตรงนี้นะฮะแต่ว่าในขณะที่ซิลิคอนเป็นผิวซิลิคอนเหมือนกันแต่ว่ามีตัวนาโนสตรัคเจอร์อยู่บนผิวเนี่ยเราหยดสารลงไปเราเห็นฟิงเกอร์พริ้นท์ของสารตัวนี้ได้อย่างชัดเจนเลยนะในความเข้มข้นที่น้อยมากในความเข้มข้นเท่ากันจะเห็นว่าเอฟเฟคของการขยายสัญญานี่มันมหาศาลมากดังนั้นก็ไอเดียก็คือถ้าเกิดเรามีแฮนด์เฮลรามานเรามีตัวนาโนสตรัคเจอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถไปวัดอะไรที่มันเป็นเทรดแอนาลิซิสได้ทุกที่ที่เราต้องการนะครับไม่ต้องส่งกลับมาที่ห้องปฏิบัติการซึ่งเซอร์ซอฟต์เนี่ยก็มีการผลิตได้หลายเทคนิคนะที่นิยมกันก็จะเป็นแบบคอลลอยด์นะครับหรือว่าตินฟิล์มแบบตินฟิล์มก็จะทำให้มันขรุขระแบบง่ายๆมันก็มีเซอร์เอฟเฟคแล้วนะครับแต่ว่ามันก็น้อยมากๆแล้วมันก็ไม่ค่อยรีไลเบิลคืออาจจะสูงมั่งต่ำมั่งคอนโทรลไม่ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นแบบใช้นาโนลิโทกราฟีนะครับทำให้เป็นแพทเทิร์นที่มี
ป็นพีเรียดิกชัดเจนอันนี้ก็ขยายสัญญาณได้สูงนะครับแต่แน่นอนราคาแพงนะครับเพราะว่าขนาดไมโครลิโทกราฟีแบบที่ทำซิมเปิลแดปเปอร์เองก็แพงอยู่แล้วนะครับนาโนลิโทกราฟีนี่ยิ่งแพงครับใหญ่ทีนี้ที่เน็กเทคที่เราพัฒนาเนี่ยเราใช้เทคนิคPVD นะฮะซึ่ง PVD ก็คือ Physical Vapor Deposition เนี่ยมันก็จะมีแบบ Evaporator หรือว่าแบบ Sputtering นะครับในการผลิตตัวชิปนี้ขึ้นมาซึ่งเราก็พัฒนาโครงสร้าง Nano Structure เนี่ยมันเราก็พัฒนาได้หลายแบบแล้วเราก็มาลองทดลองให้เป็น Cell Application ซึ่งเราก็พบว่าในที่สุดเนี่ย Structure แบบนี้ซึ่งก็คืออันนี้เองเป็น Structure ที่ให้สัญญาณสูงที่สุดนะครับแต่ว่าคีดแล้วก็ลักษณะชิปก็เป็นลักษณะตัวนี้นะฮะก็คืออยู่บนแก๊สสไลด์แล้วก็มี active surface อยู่ตรงกลางแล้วถ้าเกิดเราต้องการวัดอะไรเราก็อย่างสมมุติเนี่ยโอ้เราอยากวัดอะไรที่เป็นคราบนี้ก็ไปสำลีไปสวอปแล้วก็มาหยดลงบนผิวของชิปแล้วก็ใช้เครื่องรามาเนี่ยอ่านจากผิวบนชิปตัวนี้แล้วก็จะเห็นสัญญาณนะครับซึ่งคีย์หลักของเราที่เพราะว่าถ้าไปดูเรื่อง publication เรื่องเซอร์เนี่ยมันจะค่อนข้าง exponential แบบเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะจนแม้กระทั่งปัจจุบันแต่ว่าเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเพื่อจะตีพิมพ์เปเปอร์ก็คือทำให้มันสึกภาพสูงแต่ว่ามันไม่สามารถ scaling up ทำเป็น mass production ได้นะครับเทคนิคที่พัฒนาที่ Nextech เนี่ยใช้การเคลือบฟิล์มแค่ช็อตเดียวโดยการใช้เทคนิคที่เรียกว่า glancing deposition นะครับก็คือในการโค้ดฟิล์มครั้งเดียวเนี่ยเราสร้างนาโนสตรัคเจอร์ได้เลยดังนั้นก็เป็นเทคนิคที่เหมาะสำหรับการสเกลลิ่งอัพหรือว่าทำเป็นแมสโปรดักต์ได้นะครับอันนี้คือเป็นคีย์หลักของเราแล้วก็อัตราการขยายสัญญาณตอนนี้อยู่ที่100ล้านเท่าหรือว่า10กำลัง8นะฮะแต่ว่าถ้าไปดูใน publication เนี่ยบางคนอาจจะเคลมเหมือน world record อะไรเงี้ยอยู่ที่10กำลัง15ซึ่งอันนั้นก็อาจจะทำได้นะครับในห้องแลบอาจจะทำได้แค่ชิ้นเดียวแต่ไม่สามารถทำเป็นแมสโปรดักชันได้ซึ่ง10กำลัง8นี่จริงๆก็สามารถเอามาใช้ในแอปพลิเคชันอะไรที่ค่อนข้างจะหลากหลายได้มากแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชิปตอนนั้นที่พัฒนาของ Nextech แล้วเราก็มีไปซื้อของ Carlite ซึ่งปัจจุบันก็โดนซื้อไปโดน Renishaw ฮะแล้วก็มาลองเทียบกันว่าเวลาวัดไอสารอย่างได้สีแล้วก็พบว่าชิปของ Nextech เองเนี่ยก็ขยายสัญญาณได้ดีกว่านะครับในราคาเราก็คิดว่าถูกกว่าเพราะว่าชิปของต่างประเทศนี่แพงมากนะฮะคือชิปอันหนึ่ง 2,000 บาทแล้วก็ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับไม่สามารถ reuse ได้ก็เราก็คิดว่าที่เราพัฒนานี่ก็น่าจะมาถูกทางนะถ้าต้องการเป็น commercial แต่ส่วนเรื่องว่าใครจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกคำถามหนึ่งนะทีนี้เราก็สร้างแบรนด์โอเคก็น่าจะมีชื่อเราก็ตั้งชื่อว่า OnSpec นะครับก็ออสเปกก็ใครอยากรู้ว่าคำแปลคืออะไรก็เดี๋ยวค่อยมาทำหลังก็ได้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลักษณะชิปก็จะอยู่บนแก๊สไลด์แล้วก็จะอยู่ในซองถุงฟอยล์ที่ฟิลด้วยไนโตรเจนอินเนอร์แก๊สนะครับเพราะว่าตัวชิปเนี่ยผลิตจากเงินดังนั้นมันจะเสื่อมเร็วมากเลยถ้าโดนเอ็กซ์โพสกับอากาศคือถ้าแกะจากซองนี้ต้องรีบใช้ภายใน 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าขยายสัญญาณได้แรงมากทีนี้เราก็ส่งไปให้บริษัทส่วนใหญ่บริษัทที่คือเราขายผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Lab True Product นะครับของ Nextech ก็คือให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็ลองเอาไปใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ทำในลักษณะของสเกลใหญ่ๆนะครับเพราะว่านักวิจัยเราเองก็มีงานวิจัยเยอะแล้วก็อันนี้เราก็แค่ทำเพื่ออยากจะลองตลาดนะครับแต่ว่าถ้าสนใจคนสนใจอยากผลิตก็ทานเฟอร์เทคโนโลยีไปแล้วไปผลิตน่าจะดีกว่าแต่เราก็ส่งไปให้ทดลองก็คืออย่างบริษัทเมโทรกับ BW Tech ที่สวิตเซอร์แลนด์กับอเมริกาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องแฮนด์เฮลรามันนะครับเขาก็อยากได้อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เอาไปใช้กับเครื่องของเขาแล้วมันแทนที่จะวัดอะไรปกติทั่วไปก็วัดแบบเทรนอนาลิซิสได้ก็น่าจะเหนือกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็ส่งไปที่เกาหลีอันนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยทางด้านแมทเทอเรียลของเกาหลีนะครับแล้วก็ฟีดแบคที่ได้รับกลับมาทุกคนก็บอกว่าคือเทียบในท้องตลาดแล้วตัวนี้ดีที่สุดเลยแต่ปัญหาก็คือเขาคิดว่าราคาก็อาจจะยังสูงอยู่อันนี้ก็ในเรื่องของนักวิจัยเราก็คิดว่าเราโอเคนะหมายถึงเรื่อง performance อะไรที่เราพัฒนาออกมาได้ดีเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับที่งาน Taipei International Invention Show ส่วนอันนี้ผมจะให้ดูนะครับว่าแอปพลิเคชันของ
ตัวชิปที่เราพัฒนาเนี่ยตอนนี้เราที่ผ่านมาเราไปทดลองใช้ตรวจวัดอะไรบ้างนะครับก็จริงๆก็มีมากกว่านี้นะแต่ที่จะเอามาแสดงก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการตรวจวัดยาฆ่าแมลงนะครับวัดสารระเบิดวัดดูเอกสารปลอมนะครับแล้วก็ยาเสพติดในเรื่องของยาฆ่าแมลงนี่ก็เป็นเรื่องแรกเลยนะฮะที่เราสนใจตอนนั้นเพราะว่าเทคนิคปัจจุบันของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเวลาสงสัยว่าผักผลไม้มียาฆ่าแมลงหรือเปล่าเนี่ยเขาต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า GCMS นะครับในการตรวจซึ่งมันใช้เวลานานมากโดยต้องเอาผักไปบดนะครับแล้วก็ไปเอาไปดีไฮเดรตเอาน้ำออกให้หมดแล้วก็ไปใส่ในตัวโซเวนที่ไม่ใช่น้ำนะครับแล้วฉีดเข้าเครื่องแล้วก็ต้องมีตัวเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยฉีดเทียบด้วยซึ่งแล้วก็ราคาก็คือแพงมากดังนั้นในผักผลไม้อะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่สามารถรอได้นะครับเพราะว่าขั้นตอนปกติเนี่ยบางทีอาจจะใช้เวลาเป็นวันนะครับหรือว่าอาจจะ2วันขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราก็เสนอว่าถ้าเกิดเราใช้เทคนิคตัวนี้เนี่ยก็อาจสามารถวัดได้เหมือนกันเป็นเทอร์นาลิซิสเหมือนกันในเวลาแค่10นาทีนะครับตอนนั้นเราได้ลองกับยาฆ่าแมลงออร์แกโนฟอสเฟต4ตัวนะครับที่อันนี้ dilution น้อยก็คือประมาณ10กำลังลบ5โมลาร์นะครับก็เห็นฟิงเกอร์พริ้นท์ของยาฆ่าแมลงทุกตัวนะครับก็คืออันนี้พูดว่าชิปสามารถขยายสัญญาณได้ในยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกที่ผมโชว์มัน4ตัวนี่จริงๆเราลอง6ตัวนะครับมันก็จะมี4ตัวที่มันขยายได้อีก2ตัวขยายไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับว่าชิปที่เป็นลักษณะเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ขยายอะไรได้ทุกตัวเราก็ต้องลองเป็นตัวๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันขยายมันวัดได้เนี่ยก็จะวัดได้สัญญาณแรงมากนะครับอันนี้เราก็ไปทดลองนะครับโดยการสไปน้ำส้มด้วยตัวเมทิลพลาไทออนนะอันนี้ทดลองสไปกันเองในระดับ3 ppm ก็จะเห็นว่าเมทิลพลาไทออนเนี่ยมันก็จะมีพีคเด่นอยู่ที่1344 inverse centimeter นะฮะหน่วยของรามันก็พบว่าไอ้ตัวที่มันสไปเนี่ยจากน้ำส้มปกติก็มันก็มีพีครามันของตัวเองนะฮะแบบไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็จะมีพีคของยาฆ่าแมลงเนี่ยสูงโชว์ขึ้นมาสำหรับน้ำส้มตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ในเรื่องการวัดยาฆ่าแมลงส่วนในการพัฒนาต่อเนี่ยอันนี้คือมันเคสนี้มันง่ายอาจจะง่ายเพราะว่าน้ำส้มไม่ค่อยมีตัวสัญญาณมาอินเตอร์เฟียร์กับตัวยาฆ่าแมลงตัวนี้เท่าไหร่นะครับทำให้เห็นพีคเด่นถ้าเป็นสารที่ตอนนั้นเคยมีคนให้เราเอามาทดลองก็คือเป็นสมุนไพรนะฮะที่ใช้แทนตัวไวอากร้าเนี่ยแล้วก็อยากจะรู้ว่าโอเคมันทำงานได้ด้วยสมุนไพรจริงๆไม่มีไวอากร้าผสมอยู่ข้างในหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามาลองวัดดูไอ้ตัวนั้นเมตริกมันสูงมากทำให้มันกบสัญญาณที่มันน่าจะเป็นไอ้ตัวที่เรามองหาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทั่วไปของชิปเซอร์ลักษณะนี้เพราะว่าอย่างงานอันนี้ทั่วโลกก็คือจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเรื่องการพรีทีสแซมเปิลเนี่ยเราจะพรีทีสยังไงนะเอาตัวเมตริกที่เราไม่ต้องการออกไปตอนนี้ตัวชิปขยายสัญญาณได้ดีแต่ยังไม่มีเซเลคทิวิตี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนนี้เราทำงานร่วมนาโนเทคนะครับในการอินเกรดให้ตัวชิปเนี่ยดีขึ้นให้มีไลฟ์ไทม์ที่ยาวขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่ม selectivity ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนั้นก็เป็นโจทย์วิจัยที่กำลังทำอยู่ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องสารระเบิดนะครับที่ตอนนั้นได้ไปทดลองกับทางทีมของคุณหญิงพรทิพย์นะครับโดยโจทย์ของเขาก็คือเขาโอเคนี่เป็นระเบิดทางมิลิเทอรี่นะฮะถ้าเกิดเรามาผสมในตัวทำละลายอย่างเช่นอะซิโตนที่ dilution น้อยมากๆเนี่ยตัวชิปก็สามารถขยายสัญญาณได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าโจทย์ตอนนั้นที่เราได้มาแล้วก็ทดลองจริงก็คือเป็นโจทย์ที่ทางทีมของหมอพันธิพย์เนี่ยไปเก็บตัวอย่างมาจากทางภาคใต้นะครับระเบิดที่ปุรายใช้เนี่ยคือทางภาคใต้ของเราเนี่ยใช้ระเบิดที่เรียกว่าเป็น emulsion base นะครับก็คือเป็นระเบิดที่ใช้ในเหมืองคือไปขโมยจากในเหมืองมานะครับซึ่งทางฐานข้อมูลของทางการนี่ก็จะรู้ว่ามีระเบิดนี่มันจะมีอยู่7ยี่ห้อด้วยกันนะครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก้อนนี้ก็เป็นตัวอย่างของ7ตัวนั้นแล้วทีนี้ข้อมูลปัจจุบันที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เขาสามารถได้มาโดยใช้เครื่อง HPLC เนี่ยเพราะว่าโอเคทุกตัวมีไนเตรตหมดแต่ว่ามีบางตัวที่มันจะมีเปอร์โคเรตผสมอยู่ซึ่งไอ้ตัวเปอร์โคเรตเนี่ยก็สามารถเป็นตัวอันนึงที่อินดิเคตได้ว่าโอเคมันอาจจะเป็นระเบิดอยู่ในกลุ่มนี้ที่มาจากประเทศนี้นะไอตัวที่มีเบอร์โคเรตก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้เนี่ย
ก็อย่างเหมือน GCMS นะมันคือใช้เวลานานมาก2วันขึ้นไปกว่าจะได้ผลแล้วก็ใช้สารเคมีเยอะมากอันนี้เราเสนอวิธีนะฮะเราเอาไอตัวระเบิดเนี่ยเอามาแค่นิดเดียวนะแค่ปลายหัวไม่ขีดเนี่ยเอามาเผาไฟแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็หยดบนชิปอันนี้คือก่อนที่จะเผาไฟโอเคนี่หยดบนชิปก็ไม่เห็นอะไรนะเห็นในเตรดแล้วก็เปอร์คอเลนนี่ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พอหลังจากเผาไฟละลายทำให้ไอ้พวกน้ำมันพวกอะไรมันหายไปหมดแล้วเนี่ยพอมันละลายนะปุ๊บคราวนี้เห็นชัดเลยนะครับว่ามีเปอร์คอเลนสูงเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็งานนี้ก็ได้ตีพิมพ์ใน Journal of Forensic Science International ด้วยนะฮะแล้วก็ที่ทีมภูมิใจก็คือทางรีวิวเวอร์ก็บอกว่าโอเควิธีนี้เป็นวิธีที่ฉลาดมากในการเหมือนในฟิวเนี่ยอาจจะสามารถทำได้จริงนะครับแค่ออกง่ายๆเอาไปเผาไฟแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็วัดก็เป็นวิธีที่ effective นะครับแล้วก็ตอนนี้เราทดลองก็คืออย่างระเบิดเนี่ยที่ผ่านมาก็คือเป็นเขาเรียกว่า pre-blastนะครับก็คือระเบิดมันยังไม่ระเบิดเนี่ยไปตรวจวัดเนี่ยพวก G11 พวก HPLC อะไรก็เจอนะครับที่ท้าทายมากเลยก็คือการตรวจหลังจากการระเบิดว่าไอ้ระเบิดที่มันระเบิดเนี่ยมันใช้สารเคมีอะไรกันในการมาก่อเป็นระเบิดครับตัวนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเพราะว่าหลังจากการระเบิดเนี่ยไอ้สารเคมีนี่มันเหลือน้อยมากๆนะครับตอนนั้นก็ร่วมกับทางสัมภูทหารบกนะครับในการช่วยเซตอัพเอ็กซ์เพอริเมนต์ขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็คือ experiment ของเราก็คือมีคอนกรีตนะครับแล้วก็มีแผ่นเหล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็ทำให้มันระเบิดจริงๆนะครับโดยใช้สารระเบิดเนี่ยที่ต่างกัน7ชนิดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาสำลีนี่ไปสวบตามวัตถุพยานต่างๆทั้งเหล็กทั้งคอนกรีตนะครับใส่ไวเอลแล้วก็เอามาทดสอบด้วยชิปเซอร์อันนี้ก็เป็นภาพของการระเบิดนะนี่หลังจากการระเบิดแล้วก็เราก็สวบแล้วก็เอามาวิเคราะห์ซึ่งจริงๆในถ้าดูจากในเปเปอร์ที่เป็นงานโพสต์บลาสต์เนี่ยก็น้อยมากๆนะครับมีอันหนึ่งของอิสราเอลจริงๆไอ้คอนฟิกเรชันนี้เราเอามาจากเปเปอร์ของอิสราเอลนะครับทดลองกับระเบิด22หลุมแล้วก็ใช้เทคนิค GCMS ในการหาว่าระเบิดอะไรที่เอามาใช้เป็นตัวซับสแตนเนี่ย22หลุมเจอแค่2หลุมแค่นั้นเองนะครับโดยใช้เทคนิค GCMS อันนี้ของเราก็เสนอใช้เทคนิคโอเคนอกจากใช้เซอร์แล้วเนี่ยเรายังใช้เครื่องรามานที่มันเป็นแมปปิ้งรามานด้วยเพราะว่าสารระเบิดเราเชื่อว่ามันน้อยมากๆนะครับดังนั้นหยดไปบนชิปเนี่ยมันอาจจะไปเจอจุดที่เป็นฮอตสปอตพอดีเนี่ยแบบอาจจะเป็นบางจุดถ้าเกิดเราส่องเลเซอร์ไปตรงๆเนี่ยโอกาสเจอก็คงจะน้อยนะครับเราก็เสนอว่าใช้เทคนิคเซอร์พร้อมกับแมปปิ้งซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับโอเคสมมติว่าไอ้จุดที่มันเจอบนชิปมันก็จะเครื่องก็จะบอกโอเคเป็นแมปปิ้งออกมาว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เราก็พบว่าการใช้เทคนิคนี้เนี่ยเราสามารถระบุตำแหน่งนะครับโอเคส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัวแผ่นเหล็กนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับระเบิดมากที่สุดก็คือเราสามารถคาดว่าระบุได้5หลุมนะครับจาก7หลุมดังนั้นเทคนิคตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะมี น่าจะทำการทดลองใหม่นะฮะเพื่อ verify ว่าโอเคว่ามันมีประสิทธิภาพสูงจริงๆในการเอามาหาไอ้ตัว post-blast explosive ได้นะครับอันนี้ก็เป็นงานที่กำลัง ongoing อยู่นะกำลังเขียนตีพิมพ์ paper อยู่นะครับแล้วก็นี่เป็นงานตรวจวัดเอกสารนะครับคือปกติงานวัดเอกสารนั้นก็ใช้เครื่องรามานอยู่แล้วนะในการวัดอย่างไอ้เซนเช็คเนี่ยสมมติว่าเช็ค185แล้วก็มีคนมาเติมเลขเป็นเลข4อย่างเงี้ยนะเวลาดูพริกรามานของหมึกแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็บอกได้ว่ามีการปลอมแปลงเอกสารนะครับแต่ปัญหาก็คือปากกาในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการเติมสารเรืองแสงมาอย่างอันนี้เป็นทดลองอันนี้ผมไปเอาปากกาที่ B2S มาลองเขียนแล้วก็ใช้เครื่องรามานวัดนะปรากฏว่าไอ้ที่เห็นพีครามานเนี่ยมีอยู่แค่ด้ามเดียวเองจาก7ด้ามดังนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหามากเวลาถ้านิติวิทยาศาสตร์เขาจะใช้รามานในการตรวจวัดปากกาณปัจจุบันนี้แล้วเราก็เสนอโดยการใช้ชิปไอ้ตัวชิปเซอร์เนี่ยคือเราก็ขูดผิวของไอ้หมึกออกมานิดนึงแล้วก็มาวางบนชิปแล้วก็หยดสารละลายลงไป
ก็จะเห็นว่าหมึกแทบทุกตัวเนี่ยเวลาอยู่บนชิปแล้วเนี่ยจะโดนขยายจนเห็นสัญญาณรามานได้ชัดเจนนะครับอย่างสเปกตรัมสีเขียวแล้วก็ทำให้เวลาเขาแยกปากกาเนี่ยว่าปากกามันเป็นด้ามเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยจากปากกาโอเคอันนี้ปากกาสีน้ำเงิน49ด้ามสีดำ46ด้าม50ด้ามสีแดง50ด้ามอย่างเงี้ยนะมันจะมีสูตรในการคำนวณนะเขาเรียกว่าค่า discrimination power มันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเอามาจับคู่กันแล้วดูว่ามันต่างกันเหมือนกันหรือว่ายังไงปรากฏว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เซอร์เนี่ยใช้รามานสเปกโทรสโคปีธรรมดาเนี่ยอย่างสีน้ำเงินก็เจออยู่แค่ 20% นะครับที่บอกว่ามันเป็นปากกาต่างกันอย่างสีดำนี่บอกไม่ได้เลยว่ามันปากกามันต่างกันหรือเปล่าใน46ด้ามตัวนี้ส่วนสีน้ำเงินก็บอกได้ 20% สีแดงก็บอกได้ 20% แต่พอใช้ตัวชิปเนี่ยก็ขึ้นมาเกือบจะ 90% นะในสีน้ำเงินกับสีดำแล้วก็ตัวสีแดงนี่เกือบจะ 100% เลยนะครับสามารถแยกได้ว่าปากกาอันไหนคือปากกาไหนอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันสุดท้ายที่จะให้ดูนี่ก็จะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับปกติเวลาตำรวจเนี่ยจะไปตรวจยาบ้าตามข้างถนนหรือว่าตามแบบในเวลาออกฟรีเวย์ตรวจอะไรเงี้ยเขาจะเตรียมตัวโซลูชันขึ้นมาอันนึงที่เตรียมที่บ้านหรือว่าเตรียมที่สถานตำรวจเนี่ยชื่อว่าเมลเคียสนะฮะซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาไปเจออนุพันธ์ของเมฟามีนมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับอย่างเวลาตรวจฉี่ก็เป็นสีม่วงอะไรเงี้ยหรือไปเจอสารอะไรที่มีคอนเทนเมฟามีนก็จะกลายเป็นสีม่วงแต่เพราะว่าเราลองทดลองดูเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราไดรูทเมฟามีนเนี่ยยัง 0.1 โมล่าก็ยังเห็นสีม่วงอยู่พอได้รู้ไป10เท่า100เท่าหรือว่า 1,000 เท่าก็มองไม่เห็นแล้วนะครับเป็นเทคนิคที่มันไม่ไวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวโซเวนเนี่ยมาหยดบนชิปอันนี้เราก็จะเห็นสเปกตรัมของเมทแอมเฟตามีนเนี่ยในแทบจะทุกความเข้มข้นเลยดังนั้นอันนี้ก็พูดว่าตัวเซอร์เองก็เป็นเทคนิคที่ไวกว่าเทคนิคการดูการเปลี่ยนสีนะครับที่ตำรวจใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วนี้ก็เป็นเคสจริงที่อันนี้ตำรวจเขาจับมาจากผู้ต้องหาจริงนะครับมีเป็นยาบ้าอยู่ใน M150นะครับแล้วก็คือก็คาดว่าผู้ร้ายน่าจะกลัวว่าตำรวจจะมาจับก็เลยแอบเอายาบ้านี่ใส่ไปใน M150เพื่อจะกบเกลื่อนหลักฐานนะแต่อันนี้เราไม่คือเขาก็พรูฟมาจากเครื่องจีซีเมสแล้วว่ามีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในสารเครื่องดื่มตัวนี้จริงนะครับแล้วก็อันนี้เคสนี้ก็ง่ายเราไม่ต้องเตรียมตัวอย่างอะไรนะครับแค่เอาตัวM150 นี่มาหยดบนชิปแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็วัดนะครับซึ่งก็จะได้เป็นตัวอย่างตามสีแดงอันนี้สเปกตรัมตามสีแดงนะครับทีนี้เราก็หยดไอ้ตัวสาร reference เพราะว่าอันนี้ตำรวจก็ให้มาก็มีตัวเมทแอมเฟตามีนกับตัวคาเฟอีนที่เป็น reference เอามาละลายแล้วก็หยดบนชิปแล้วก็วัดเทียบกันเหมือนกันปรากฏว่าเราเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันมีพีคที่เป็นพีคของทั้งเมทแอมเฟตามีนนะครับอันนี้ที่เห็นได้ชัดแล้วก็พีคของคาเฟอีนนะครับที่ผสมกันอยู่ซึ่งคาเฟอีนก็อาจจะมาจากไอ้ตัว energy drink ของตัวมันเองนะครับแล้วก็ซึ่งแต่เมทแอมเฟตามีนไม่ควรจะมีแน่ๆแต่นั้นก็ใน energy drink ตัวนี้เนี่ยเมทแอมเฟตามีนผสมแน่ๆโดยการใช้เทคนิคเซอร์แล้วอันนี้ใช้การตรวจวัดเพียงแค่ไม่ถึง10นาทีแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ผ่านมานะตอนนี้ที่เรากำลังพัฒนากันอยู่ก็คือการตรวจตัว 2AB นะครับ 2AB เนี่ยจะเป็นสารที่อยู่ในน้ำในอุตสาหกรรมอาหารนะครับเวลาเราได้กลิ่นน้ำกลิ่นโคลนหรือว่ากลิ่นคือเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่จะไวมากกับไปตัวสารตัวนี้เวลาเหมือนเวลาเรากินปลาที่เป็นปลาน้ำจืดเราก็จะได้กลิ่นโคลนใช่ไหมไอ้นั่นกลิ่นโคลนคือมาจากกลิ่นของตัวนี้ 2AB เนี่ยเพราะว่ามีปัญหามากในอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเราเนี่ยเวลาส่งไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นนี่บางคนเนี่ย sensitivity ของตัว MIB เนี่ยระดับ PPT เลยนะแบบคือจิ้มเข้าไปนิดเดียวรู้เลยว่ามีกลิ่นโคลนอะไรเงี้ยรีเจคเลยซึ่งปกติที่โรงงานผลิตอาหารเนี่ยเวลาไอ้ material อะไรที่เป็นน้ำมาเนี่ยเขาก็จะใช้ตัว GCMS ในการรู้ว่ามี 2AB หรือเปล่าอันนี้เราก็เสนอโอเคว่าอาจจะใช้เซอร์วัดตัวนี้นะครับเพราะเป็นน้ำก็มีเมทริกอะไรยุ่งยากน่าจะวัดได้แล้วก็ตัว TB โรควัณโรคนะครับแล้วก็เดนกีตอนนี้ก็เป็นงานที่ ongoing กันอยู่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คืองานที่ทำอยู่กับนาโนเทคตอนนี้ทำให้เซอร์เนี่ยพัฒนาประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็
เชลฟ์ไลฟ์จาก 2-3 ชั่วโมงเราก็อยากจะให้มันอยู่ได้เป็นปีนะครับโดยการเทคนิคที่เรียกว่าดีแอนลอยนะครับที่เป็นอันนี้เป็นโนฮาวของนาโนทิกแล้วก็พอมันมีดีแอนลอยแล้วก็ทำให้พื้นผิวมันมีโกลเคลือบอยู่แล้วเนี่ยมันก็สามารถทำให้มีเซเลคทิวิตี้อะไรได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ส่วน product roadmap ก็ตอนนี้เราก็สามารถสร้างตัวที่มี high sensitivity มีได้แล้วนะโดยเป็นฟิล์มเบสแต่ว่าอันนี้คนเราเรียกว่า high end แต่ว่าราคาแพงไปฟีดแบ็กที่เราได้ยินมาก็คือเพราะว่าชิปเราตอนนี้คือราคาอันนี้เป็นเพราะว่าเป็นresearch scale นะครับเป็น lab scale ต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณ 4-500 อย่างเงี้ยเขาบอกแพงไปเขาอยากจะได้ประมาณ 20-30 บาทอันนี้เราก็เลยโรดแมปของเราก็เลยอาจจะบางแอปพลิเคชันนี่มันอาจจะแบบไม่ต้องขยายสัญญาสูงมากแต่ราคาถูกนะครับส่วนที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยอาจจะเป็นนิชมาร์เก็ตอย่างเช่นทหารหรือฟอร์เรนซิกอะไรเงี้ยเขาไม่แคร์ใช่ไหมแต่ว่าเคสก็อาจจะไม่เยอะต่อปีแต่ว่าราคาเนี่ยอันนั้นเขารับได้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างในโรงพยาบาลที่ต้องวัดทุกวันอะไรเงี้ยเขาบอกอยากได้ประมาณ2-3ดอลลาร์อะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะต้องเป็นโปรดักต์ที่แบบราคาถูกมาหน่อยซึ่งเราก็ร่นแบบเราก็พัฒนาไปทางนั้นเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นทีมวิจัยนะครับก็มีทางออปติคอลดินฟิล์มนะครับแล้วก็ตอนนี้มีแบบ CNL ซึ่งจริงๆก็เป็นทีมของเมมของดร.อดิศรนะฮะที่ตอนนี้แบบก็มาทำมาตั้งเป็นแบบ CNL อีกทีมนึงนะครับแต่ก็ได้ประสบการณ์จากงานกราฟีนของดร.อดิศรเนี่ยมาหลายปีนะครับแล้วก็มีทีมของนาโนเทคนะครับยังไม่ได้ใส่เข้าในนี้เพราะว่าตอนนี้งานกำลังทำกันอยู่ก็คิดว่าจะมีผลงานออกมาเร็วๆนี้ครับโอเคอันนี้จบพอดีนะก็เป็นเซนเซอร์ for trade chemical analysis นะครับโดยใช้เทคนิคเซิร์ฟขอบคุณครับ